นับสนุนโดย Corolla Artis So Excited ความเร้าใจที่เราเลือกเอง Canon EOS 5DS กล้องดิจิตอลระดับ 50.6 ล้านพิกเซลจาก Canon ปตท.ยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรท่านผู้ชมครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในคืนนี้หลายท่านฟังดูแล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวกับท่านเลยนี่แต่เชื่อผมนะครับว่าไม่เร็วก็ช้าท่านต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุและสำหรับผมและผู้ร่วมรายการของเราคืนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งหรือกันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้อยู่แล้วนะครับท่านแรกนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีครับครับท่านที่สองนะครับคุณอนุสันต์เทียนทองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านอดุลเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยผมก็กำลังปีนี้แหละนะครับท่านโชคดีหน่อยก็อีกหนึ่งปีใช่ไหมอีกหนึ่งปีครับท่านแต่ว่าผมว่าคนไม่น้อยในสังคมไทยที่ยังไม่เชื่อเพราะว่ามองไปไหนก็มีแต่คนหนุ่มสาวเยอะแยะเลยว่าประเทศไทยนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านรัฐมนตรีโดยหลักเกณฑ์ของยูเอ็นเนี่ยได้ระยะคนเมื่อ60ปีก็ถือเป็นคนที่สูงอายุนะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขของประชากรประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ10ล้านคนนะครับแต่ถ้าดูว่าเขาเราเข้าแต่เมื่อไหร่ครับเราเข้าเมื่อประมาณปี248นะครับเรามีประชากรที่อยู่ในเกณฑ์อัตราส่วนประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดนะครับก็หมายว่าทุกประเทศคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับท่านที่ปรึกษาที่จะต้องเป็นวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ครับประชากร 10% ที่ทาง UN เขากำหนดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนในจำนวนประชากรของทั้งประเทศนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดแล้วว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจากตัวเลขของกรมการปกครองเนี่ยเรามีถึงประมาณ10ล้านคนนะฮะก็ประมาณ 14% เข้าไปแล้วฮะครับครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหามันเป็นความท้าทายมากกว่าที่จะจัดการยังไงกับคนกลุ่มนี้ซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้วนะครับครับมันแน่นอนไม่มีหลายประเทศที่ก้าวล้ำหน้าไปก่อนเราที่อย่างญี่ปุ่นสิงคโปร์ใช่ไหมครับที่ตอนนี้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มีรูปแบบในการจัดการกับความท้าทายตรงนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยการที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุตอนนี้แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีดูแล้วเนี่ยคิดว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดมันคืออะไรตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็ถ้าดูโครงสร้างประชากรถ้าเราเข้าจริงๆครับก็จะมีอีก13ปีนะครับประมาณ2570เนี่ยอยู่ที่วัน16ล้านคนครับถือว่าเป็น1ใน4ของประชากรนะครับงั้นโครงสร้างจะเปลี่ยนคนมีส่วนที่เป็นส่วนอายุสูงอายุจะอยู่เป็นแท่งขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่เล็กลงไปคือวัยแรงงานและวัยเด็กจะหายไปนะครับแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยสตรีจะมีอายุยืนมากกว่าผู้ชายแล้วก็รูปแบบของสังคมก็จะเป็นสังคมที่เล็กลงนะครับอันนี้เป็นอาการที่เราต้องประเมินแล้วก็ทำการคือทำยุทธศาสตร์แผนรองรับในการที่จะทำอะไรให้ผู้สูงอายุที่อยู่กับเราในอนาคตเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีหลักประกันด้านความมั่นคงแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์เนี่ยมาตอบแทนสังคมเช่นมาทำงานได้มีประสบการณ์ที่มาถอดได้อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการสูงสุขภาพนะครับหรือว่าการให้ทางผู้สูงอายุได้มีงานทำนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะทำต่อไปครับครับประเด็นมันคงไม่ใช่อยู่ที่ว่าสังคมไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างเดียวท่านอธิบดีมันมีว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยอัตราส่วนก็เริ่มลดลงด้วยเพราะฉะนั้นมันที่ประชากรไทยเคยมีลักษณะเป็นแท่งพีระมิดใช่ไหมที่มีคนสูงอายุอยู่ข้างบนน้อยใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วฮะโครงสร้างประชากรอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปเด็กจะเกิดน้อยลงนะฮะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าอาจจะไม่ถึง 1% เมื่อสมัยก่อนยัง 2. กว่าๆนะฮะเดี๋ยวนี้ครอบครัวก็เล็กลงด้วยไซส์ของขนาดครอบครัวเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประมาณ 4.1 นะครับก็คือในครอบครัวเนี่ยใหญ่น้อยก็มีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีลูกเดี๋ยวนี้จะเหลือประมาณสัก2จุดโดยคนก็ไม่ค่อยจะมีลูกกันละแล้วก็ต่อไปก็จะอยู่คนเดียวลำพังนะฮะแล้วก็ขนาดตรงเนี้ยก็จะทำให้เด็กเกิดน้อยวัยแรงงานที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นประชากรผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีเท่ากับว่าต่อไปวัยแรงงานเนี่ยจะต้องแบกภาระกับผู้สูงอายุกลุ่มก้อนนี้ในอนาคตต่อไปครับในคำจำกัดความของสหประชาชาติเนี่ยนอกจาก
คำว่าสังคมผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเป็นอยู่แล้วก็คือมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเท่ากับ 10% ของประชากรทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วยังมีขั้นตอนขั้นอีก2ขั้นนะครับที่น่าสนใจมากเลยคือว่าถ้าถึงขั้นที่ประชากรผู้สูงอายุเนี่ยถึง 20% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2564ก็อีก6ปีจากนี้ไปอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานแล้วก็จะเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ฟังดูแล้วค่อนข้างจะเห็นภาพเลยนะครับและอีกขั้นตอนสูงสุดเลยนะครับก็คือสังคมที่จะเรียกกันว่าสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดภาษาอังกฤษที่ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจมากนะครับ super age society นะครับซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุถึง130นะครับท่านรัฐมนตรีมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยคิดว่า 10% นี้ก็เป็นความท้าทายพออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถึงขั้น 30% เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือจากในการขับเคลื่อนตรงนี้ก็เราคงต้องดูก็การเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยอายุยืนครับแต่ทำให้ยืนที่มีคุณภาพนะครับคือมีสุขภาพดีแล้วก็มีสติปัญญานะครับคงจะต้องอาจจะต้องพูดถึงเกี่ยวกับการได้นำคนที่มาทำงานต่อนะครับเช่นทางการขยายเวลาของการเกษียณออกไปซึ่งนี่ละ60นะครับแต่ว่าในส่วนตุลาการได้ทำนานแล้วคือประมาณ15-70นะครับอันนี้ก็มีการมาทำงานต่อนะครับหรือว่าผู้ที่มีวิชาชีพที่สำคัญนะครับเป็นด้านของฝ่ายวิชาการนะครับด้านอาจารย์ด้านของทางการแพทย์นะครับด้านของแพทย์ด้านของสัตวแพทย์ด้านของทางเทคนิคหรือว่าด้านของเกี่ยวกับด้านของช่างศิลป์นะครับตัวอย่างก็อยากจะเป็นวันแปดวิชาชีพเนี่ยได้มามีงานทำนะครับคือทำงานต่อไปได้นะครับแล้วก็อันนี้คือหลักที่คือว่าทำศักยภาพเรานี้มาทำงานต่อไปครับเพราะฉะนั้นคำว่าผู้สูงอายุท่านอธิบดีก็คงจะเป็นแค่คำนิยามที่เป็นทางการนั่นเองแต่ว่าความหมายที่แท้จริงก็คือว่าทำอย่างไรก็คือให้คนกลุ่มนี้แหละสามารถที่จะทำอยู่ในสังคมนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีบทบาทต่อไปใช่ไหมใช่ครับนิยามของพรบผู้สูงอายุนี่คือ60ปีขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เกณฑ์อายุนี้มานานละนี้ในขณะนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปแล้วว่าเรื่องปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาหลักๆของผู้สูงอายุก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะฮะเรื่องของรายได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านสังคมนะที่เราจะกำลังทำอยู่ในเวลานี้ซึ่งถือว่าเป็นแผนงานหรือเป็นยุทธศาสตร์ระยะที่จะต้องรีบทำเลยเพื่อที่จะให้สังคมตระหนักแล้วก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพส่วนในระยะยาวๆเนี่ยก็จะมีแผนรองรับในเรื่องของยุทธศาสตร์ต่างๆทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงต่างๆไม่เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องของการมีอาชีพมีรายได้มีงานทำซึ่งเรื่องรายได้เนี่ยเป็นปักพ้อยหลักเลยเป็นประเด็นหลักเลยทำยังไงเราถึงจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่งานหรือได้มีโอกาสทำงานอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นอย่างภาคเอกชนทราบว่าบางทีเนี่ยเขาเกษียณอายุที่55ปีเขาก็ไม่จ้างต่อละเพราะนั้นจุดตรงนี้นั่นน่าจะเป็นทั้งในส่วนของทั้งภาคเอกชนเองในเรื่องของการขยายอายุการเพิ่มโอกาสการมีงานทำแล้วก็ในภาคราชการเองก็ต้องส่งเสริมด้วยนะครับในเรื่องของการจูงใจอย่างเช่นตอนนี้ก็มีเรื่องของการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่เอาบิดามารดามาเลี้ยงดูในครอบครัวก็เหมือนกับว่าไม่ผลักภาระไม่ดูแลบุพการีแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวลดหย่อนภาษีก็เป็นแรงจูงใจอย่างนึงครับพูดถึงอายุเกษียณเนี่ยท่านรัฐมนตรีคิดว่าถึงจุดที่จะต้องเสนอให้ราชการเนี่ยเกษียณเกินอายุ60มั้ยครับก็ตรงนี้ที่ต้องพิจารณาครับแล้วผมคิดว่าอายุบางทีเป็นตัวเลขนึงนะครับผมดูท่านอายุ61แล้วยังสามารถจะทํางานได้เหมือนคนหนุ่มสาวเลยมีการวิจัยครับมีการวิจัยนะครับที่ของในมาริแลนด์ที่ผมจําได้ว่าคนที่ทํางานหลัง60นะครับหลังเกษียณเนี่ยทํางานที่ชอบถนัดเนี่ยยิ่งอายุยืนนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีติดตามเรื่องยืนเนี่ยมาจากการเก็บรายงานภาคสนามนะครับที่เราดูทุกวันเนี่ยสังคมผู้สูงอายุที่มาจากสังคมที่อบอุ่นนะครับมีการเกื้อกูลกันแล้วก็ครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายบางทีไปปั่นสามล้อแจกของชาวบ้านนะครับลำไทยเก่งเนี่ยอายุยืนครับ80-90เยอะแยะมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายิ่งทำงานไปก็ยิ่งมีคุณภาพนะครับก็เป็นสังคมที่ต้องให้ความรู้กับสังคมเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนจะกลับมาคุยเรื่องของสังคมผู้สูงอายุต่อครับเ
ทุกครั้งที่เราพูดถึงสังคมผู้สูงอายุนะครับท่านรัฐมนตรีกับท่านอธิบดีญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่นึกถึงเสมอเพราะเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก่อนประเทศใดๆในแถบนี้เลยนะครับแต่ความจริงมันก็มีประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับที่เขาก็เข้าข่ายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับมันมีรูปแบบการจัดการกับเรื่องของผู้สูงอายุใน2ประเทศนี้ที่คิดว่าจะเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างท่านอธิบดีครับในส่วนของญี่ปุ่นก่อนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อนหน้าเราแต่ว่าระบบเศรษฐกิจเขาดีเพราะนั้นระบบของการเข้าถึงหลักประกันรายได้เนี่ยเขาก็จะเข้มแข็งนะครับเขามีทั้งภาคเกษตรกรรมและก็ภาคอุตสาหกรรมคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหลักประกันรายได้ก็คือมีการเหมือนกับประกันสังคมนะฮะเพื่อที่จะรองรับไว้ในอนาคตหลังจากเกษียณอายุเพราะนั้นคนเหล่านี้ในประชากรของเขาเนี่ยเขาต้องไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะว่าพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยก็จะมีเงินตัวนี้เป็นตัวค่าใช้จ่ายมาดูสิงคโปร์บ้างนะครับสิงคโปร์ซึ่งใกล้บ้านเราเนี่ยสิงคโปร์นี้ไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพราะเป็นเกาะส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยเขาเข้าสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมก็มีหลักประกันในเรื่องของประกันสังคมพวกนี้ก็เหมือนกับว่าออมมาไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุก็คือเขาเป็นคนรวยก่อนที่เข้าสู่ผู้สูงอายุนะฮะแต่ของประเทศไทยเราเนี่ยเรามีชาวไร่ชาวนาที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็มีคนที่ยังยากจนจำนวนมากอยู่เพราะฉะนั้นการเข้าถึงหลักประกันรายได้เนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอาจจะมีเบื้องบำเหน็จบำนาญมีกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือในระบบของธุรกิจก็อาจจะมีเรื่องประกันสังคมแต่ว่าส่วนคนส่วนใหญ่ก็ยังทำไร่ทำนาอยู่ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขายังไม่มีและยังไม่ได้สามารถเข้าถึงหลักประกันเพราะนั้นเวลาเขาเกษียณอายุเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เราจ่ายให้ตามระบบขั้นบันไดครับเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเนี่ยความท้าทายใหญ่ก็คือช่องว่างในการดูแลผู้สูงอายุในชนบทกับในเมืองในเมืองแล้วท่านคิดว่าช่องว่างนี้มันจะทำให้มันลดลงได้อย่างไรรูปแบบที่เริ่มจะคล้ายกันก็คือว่ารูปแบบของลักษณะครอบครัวนะฮะในเมืองกับชนบทเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มคล้ายกันก็คือขนาดเริ่มเล็กลงนะฮะคนเริ่มอยู่ตามลำพังหรือบางทีมีคู่แล้วไม่มีลูกแล้วในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันผู้สูงอายุก็จะอยู่คนเดียวส่วนใหญ่มีหนำซ้ำบางทีลูกยังเอาหลานมาให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอีกก็เป็นภาระในเรื่องของรายได้นะฮะนี่ถามว่าความแตกต่างในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยแตกต่างกันไหมในสภาพของสังคมไทยนะฮะในชนบทเนี่ยอาจจะอยู่ในบริบทของชุมชนดูแลซึ่งกันและกันอาจจะดูแลดีกว่าในเมืองด้วยซ้ำไปแต่ในเมืองเนี่ยลักษณะของสภาวะทางด้านสังคมเนี่ยมันต่างกันนะเพราะนั้นการเข้าถึงการดูแลเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วว่าเราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพดีออกกำลังกายดีทานอาหารแบบพื้นบ้านนะฮะเก็บผักที่ปลูกเองกินเนี่ยสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีทำบุญสุนทานพฤติกรรมเขาดีมาโดยตลอดอายุก็จะยืนยาวครับแต่ถามท่านรัฐมนตรีว่าผู้สูงอายุอย่างผมเนี่ยจะฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลได้แค่ไหนในการดูแลผมเนี่ยครับก็เรียกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญครับก็มีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการนะครับก็ท่านนายกตีได้มอบให้ท่านรองจงยุทธวงศ์เป็นประธานในการขับเคลื่อนนะครับเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับแล้วยังมีสมัชชาระดับชาติเกี่ยวกับสูงอายุอีกเพื่อรับฟังข้อเห็นต่างๆนะครับเพื่อมาปรับแผนในการแก้นะครับซึ่งเราก็เน้นไปในการที่จะไปยังดับท้องถิ่นชุมชนนะครับเรามีศูนย์เกี่ยวกับดูแลสุขภาพสูงอายุเนี่ยประมาณ878แห่งทั่วประเทศนะครับพยายามให้ชุมชนเข้ามาหรือท้องถิ่นเข้ามาสร้างระบบนี้ดูแลกันเองนะครับครับแล้วก็เรายังมีการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนที่ดูแลอีกประมาณ80,000คนนะครับเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนในระบบของระดับชาติไปยังจังหวัดโดยท้องถิ่นครับครับท่านอธิบดีครับในญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยได้กลายเป็นแหล่งทำรายได้กับธุรกิจเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันถึงจุดที่ทางรัฐบาลจะมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยมุ่งในการที่ขยายธุรกิจก็มาดูในส่วนที่ดูแลผู้สูงอายุได้มากขึ้นแค่ไหนครับผมมองว่าพอเตรียมการที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยทั้งในภาคราชการแล้วก็ภาคธุรกิจเองเนี่ยอาจจะต้องอย่างน้อยตอนนี้ต้องตระหนักละว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุต้องการอะไรนะแล้วปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนะฮะเพราะนั้นธุรกิจอาจจะต้องคิดต่อละว่าธุรกิจที่จะรองรับของสุขภาพร่างกายแม้แต่เรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้เช่นกายอุปกรณ์อย่างเงี้ยพวกเก้าอี้โต๊ะเข็นเก้าอี้นั่งหูฟังที่เป็นเครื่องช่วยฟังนะฮะแล้วเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือที่
เป็นการช่วยเหลือทางด้านกายภาพหรือแม้แต่เรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพอนามัยที่จะเป็นเครื่องของการบำรุงหรือเครื่องออกกำลังกายอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าท้าทายนะเหมือนกับว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุเพราะนั้นก็จัดการเลยเพื่อที่จะหาให้เป็นท่านลูกค้าไปเลยใช่ไหมก็จะมีกลุ่มนึงที่เป็นผู้สูงอายุที่เขามีศักยภาพนะฮะถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่เขามีรายได้เขาก็จะมาใช้บริการส่วนนี้ครับครับคือถ้าเรามองไปข้างหน้าในปี2578เนี่ยซึ่งจะเป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าสังคมสูงอายุระดับสุดยอดนะครับซูเปอร์เอจโซไซตี้นะครับถ้ามองในแง่บวกก่อนท่านรัฐมนตรีมองว่าวันถึงวันนั้นเนี่ยประเทศไทยหน้าตาจะเป็นยังไงก็คงต้องแต่แง่บวกนั่นคือทุกอย่างรัฐบาลวางไว้ทำได้หมดเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันหน้าตามันจะเป็นยังไงก็คงเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุเยอะนะครับแล้วก็วัยกลไกต่างๆเรื่องแรงงานก็จะน้อยไปครับผมคิดว่าตรงการปรับตัวของทุกภาคส่วนเป็นความสำคัญครับที่จะทำให้ยืนอยู่ได้โดยใช้พลังที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนงานต่อไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างต้องปรับตัวต้องมีการมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะครับแล้วก็หลักประกันเรื่องความมั่นคงยุ่งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของออมต่างๆครับเข้ามาช่วยดูแลครับครับท่านจิตรมองไปแล้วเห็นภาพอะไรบ้างเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยมองว่าจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะฮะระบบการศึกษาอาจจะต้องปรับตัวเรื่องของระบบการศึกษานอกระบบทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีโอกาสเรียนในเวลาปกติได้เข้าไปสู่ระบบนี้เรื่องของระบบ IT เรื่องของการขนส่งคมนาคมซึ่งอารยสถาปัตย์เนี่ยตอนนี้ก็ทำอยู่ในกระทรวงที่ส่งเสริมให้กับผู้พิการแต่ผู้พิการกับผู้สูงอายุเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันคือต้องใช้ทางลาดต้องใช้อุปกรณ์แม้แต่ในบ้านเรือนเราเช่นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยทางลาดห้องน้ำบันไดราวเกาะนะฮะเป็นสิ่งที่ต้องทำหมดเลยเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เรื่องทางสังคมว่าทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกมาสู่สังคมแทนที่จะติดบ้านเนี่ยก็ออกมาติดสังคมบ้างเขาได้มาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีสังคมของเขาท่านเคยไปออกกำลังกายที่สวนลุมท่านรัฐมนตรีทุกๆเช้าก็ยังไปอยู่ก็ที่นั่นก็มีกลุ่มกวนเยอะแยะมากมายเลยนะที่เขามาวิธีการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพหน่อยครับแต่ถ้ามองในแง่ลบหน่อยเกิดว่าทุกอย่างที่รัฐบาลจะทำแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเอกชนก็ไม่พร้อมจะรองรับเนี่ยท่านคิดว่าในปีนั้นหน้าตาสังคมไทยจะเป็นยังไงก็คงต้องคือจากนั้นเราก็กำลังพูดเพื่อเป็นการเตือนไงว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยหน้าตามันจะเป็นก็ต้องผมว่าปัญหาตามมาเยอะเหมือนกันครับเพราะเราจะขาดแรงงานแต่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กก็จะน้อยลงไปนะครับผมคิดว่าต้องตอนนี้ต้องมีการเตรียมการทั้งหมดนะครับที่จะปรับนโยบายบางอย่างขยายเวลาต่างๆนะครับให้สามารถรองรับได้แล้วก็อาจจะมีการปรับนโยบายเรื่องของครอบครัวซ้ำไปนะครับให้ครอบครัวที่มีลูกมากขึ้นต่างๆเพื่อจะทดแทนต่างครับครับ worst case scenario ท่านอธิบดีภาพที่เลวร้ายที่สุดจะเป็นยังไงถ้ามองในเรื่องของแรงงานนะฮะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคงจะต้องภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการคงต้องเปิดโอกาสในเรื่องของการขยายอายุขยายเวลาการทำงานออกไปเพราะว่าเราจะไปหวังพึ่งแรงงานจากเพื่อนบ้านเรานะคงไม่ได้เราคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของเราที่เราจะให้โอกาสกับผู้สูงอายุที่เขามียังมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สะสมประสบการณ์มานะฮะแล้วในส่วนของสังคมนะฮะที่ผมก็มองว่าสังคมเราจะต้องเอื้อทอนโดยเฉพาะครอบครัวชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะที่จะต้องดูแลในเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ของท่านพร้อมแล้วยังท่านมีอุปกรณ์มีรถเมย์ที่จะรองรับอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีสถานที่ที่ออกมาใช้ประโยชน์ออกมาพบปะได้เช่นชมรมหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมีพอแล้วยังอาจจะต้องคิดถึงระบบทั้งหมดเลยครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องทัศนคติต่อผู้สูงอายุของคนไทยนี้คงต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คงต้องถูกปรับด้วยเช่นนั้นครับเด็กอาจจะต้องเน้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีการที่จะตอบแทนพระคุณบิดามารดาความเสียสละจิตอาสาในเรื่องการไปดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชนแล้วก็วินัยในเรื่องของการออมก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะมาออมกันตอนอายุ58 59เนี่ยคงไม่ทันละมันก็ต้องออมมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ทางพรบ.
การออมแห่งชาติเนี่ยจะเปิดรับสมัครในวันที่20ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกที่จะสมัครก็ถือว่าก็เป็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้ที่ขับเคลื่อนออกมาแล้วก็โดยผ่านคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยครับที่จะผลักดันเรื่องตัวนี้ออกมาหน่วยงานที่ท่านอธิบดีอนุสันต์ดูแลอยู่เนี่ยคือกรมกิจการผู้สูงอายุนี่เป็นหน่วยงานใหม่เลยออกแบบมาเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับก็นโยบายท่านรัฐมนตรีท่านอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็เป็นกรมใหม่ที่ประกาศในราชกิจจาแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่6มีนาคม2558ที่ผ่านมานี่เองนะแล้วท่านก็พูดย้ำในวอลลุ่มทุกวันเลยว่าเราจะต้องมีการเตรียมการผู้สูงอายุการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพนะครับต้องทำอย่างไรเราจะมีคำแนะนำยังไงจะมีคำแนะนำยังไงให้กับคนรุ่นปัจจุบันนี้ที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แต่สักวันหนึ่งก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุว่าเขาโชคดีหน่อยเพราะว่าเขาได้เห็นสัญญาณได้เห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผู้สูงอายุรุ่นปัจจุบันนี่อาจจะตั้งตัวไม่ทันใช่ไหมครับมาถึงก็อยู่ในสังคมของผู้สูงอายุแล้วนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีมีคำแนะนำไหมครับว่าเขาควรจะเตรียมตัวยังไงแล้วก็ที่จะปรับตัวรองรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ในอนาคตนี่นะครับครับผมที่ผมได้ศึกษามานานนะครับแล้วก็เตรียมตัวมานานเหมือนกันขอเกษียณก็ผมก็คิดว่าหนึ่งการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมีความสำคัญมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพนี่สูงมากนะครับการผู้สูงอายุต่อไปต้องเป็นคนที่สุขภาพดีอยู่ยังมีสุขภาพดีนะครับสองก็หลังเกษียณเนี่ยหกสิบเนี่ยผมคิดว่าต้องมีโอกาสได้ทำงานต่อนะครับเพราะงานการที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาทำงานต่อเนี่ยคนเราได้ใช้ประสบการณ์ในการที่ในวิชาชีพต่างๆเนี่ยได้มากนะครับเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ด้านของการบริหารหรือว่าด้านเฉพาะทางก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องทำงานต่อนะครับอันนี้ยืดไปเป็น65-70นะครับอันนี้คือต้องเตรียมตัวว่าต้องสร้างตัวเองให้มีคุณภาพเรื่องทำงานเพื่อเกิดการยอมรับเพื่อทำงานต่อได้นะครับทางด้านกายภาพก็ต้องสุขภาพด้วยนะคือต้องทำใจว่าชีวิตนี้ต้องทำงานจนถึง70-75แล้วใช่ไหมครับท่านที่ดีครับครับอีกข้อหนึ่งผมว่าสำคัญคือเรื่องการออมครับเรื่องการออมการใช้จ่ายเนี่ยถึงทีวีที่พูดเนี่ยต้องรู้จักการออมเพื่อจะใช้เงินหลังเกษียณอย่างพอใช้แล้วก็ให้มีการบริหารการเงินที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องสุดท้ายคือต้องพึ่งตัวเองครับคือไม่หวังพึ่งคนอื่นต้องขาพึ่งจากตัวเองให้มากที่สุดครับคำแนะนำของท่านอธิบดีให้กับคนที่สักวันหนึ่งต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุนะครับต้องเป็นแน่ๆเลยคือพวกสังคมผู้สูงอายุก็คือเราจะต้องให้กำลังใจแล้วก็เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้ได้นะฮะผู้สูงอายุจะต้องเป็นพลังสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของคลังปัญญาผู้สูงอายุนะธนาคารคลังปัญญาเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาอะไรต่างๆที่ทางกระทรวงส่งเสริมอยู่แล้วก็ไม่ได้มาลงทะเบียนกับทางกระทรวงไว้ส่วนหนึ่งจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนที่ท่านห่วงว่าเป็นภาระหรือเปล่าไม่เป็นภาระอาจจะต้องกระตุ้นให้เขาเป็นพลังให้ได้ครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านที่ดีมากครับที่มาร่วมรายการในคืนนี้ครับสวัสดีครับดีครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ